นุนโดยมาลีคุณค่าจากธรรมชาติมาลีอร่อย 100% จากธรรมชาตินี่แหละรสชาติความเป็นไทยที่ผมค้นพบเบียร์สีเบียร์ไทยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะเราก็พูดใช่ค่ะเราก็พูดคุยกันในช่วงต้นรายการกันไปแล้วนะคะแล้วก็ลีโอพุทธก็เพิ่งผ่านไปนะคะทหารเกณฑ์วันนี้เรามาคุยกับโฆษกประจำกองทัพบกกันเลยนะคะและท่านอยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพันเอกสมควรแสงพัทรเนตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สุรชัยสิริไกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เคยมาในรายการของเราแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้แหละค่ะเราจะมาเจาะลึกเลยนะคะในเรื่องของทหารเกณฑ์ในเรื่องของทหารเกณฑ์ค่ะคำถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่อยากจะถามทางท่านโฆษกกองทัพบกเนี่ยว่าเมื่อไหร่จะเลิกเกณฑ์ทหารสักทีคำถามแรกเลยคำถามแรกเลยครับนี่อยู่ในใจเลยก็คงจะต้องเรียนว่าการเป็นทหารนะครับเป็นกฎหมายครับหน้าที่ชายไทยทุกคนนั้นเกิดมาต้องเป็นทหารรับใช้ชาตินะครับถ้าถามว่าจะต้องเลิกหรือไม่นี้ก็คงจะต้องถามท่านอาจารย์ว่ากฎหมายนั้นจะแก้กันอย่างไรแล้วกันครับครับคืออย่างนี้นะครับการเกณฑ์ทหารเนี่ยเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการที่ประเทศเนี่ยต้องการมีกำลังพลจำนวนมากเพื่อไว้ป้องกันประเทศหรือเตรียมพร้อมเพื่อทำสงครามแต่ว่าเมื่อความจำเป็นเนี่ยนะฮะลดน้อยลงอย่างเช่นตอนนี้นะครับหลังเป็นยุคหลังสงครามเย็นแล้วเนี่ยเราเห็นว่าสงครามใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วจะมีสงครามก็ไม่มีแล้วครับจะมีเฉพาะเรื่องความขัดแย้งชายแดนเพราะฉะนั้นความจำเป็นในการที่จะใช้กำลังพลจำนวนมากเนี่ยน่าจะลดน้อยลงคอมมิวนิสต์ในประเทศก็หมดแล้วครับครับเพราะฉะนั้นหลายประเทศยกตัวอย่างในยุโรปกองทัพนาโตนะหลายประเทศอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์ก็ดีเบลเยียมก็ดีหรือแม้กระทั่งฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเขาได้ยกเลือกทหารเกณฑ์แต่ว่าให้มีกองทหารอาสาแทนหมายถึงว่าการจะเป็นทหารนี่เป็นเรื่องความสมัครใจเรื่องความเต็มใจแล้วก็กองทัพก็มีขนาดเล็กลงแบบนั้นจะมีคนมาสมัครแล้วฮะครับมีครับทั้งนี้เนื่องจากว่าการที่ต้องเป็นกองทหารอาสานั้นกองทัพจำเป็นที่จะต้องมีแรงจูงใจเพิ่มยกตัวอย่างสหรัฐนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่มีการเกณฑ์ทหารยกเว้นกรณีที่มีสงครามเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาใช้ระบบทหารเกณฑ์ทหารอาสาสมัครเพราะฉะนั้นการที่จะเอาคนเข้ามาเป็นทหารเนี่ยเขาจะต้องมีแรงจูงใจอย่างเช่นเขาจะบอกว่าถ้าร่วมกองทัพคุณมีโอกาสไปเที่ยวทั่วโลกนะครับกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือหรืออากาศก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณเป็นทหารนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียนฟรีในมหาวิทยาลัยรัฐจะจ่ายให้หมดหรือว่าคุณจะมีสิทธิ์อบรมเป็นช่างเทคนิคต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจแล้วเมื่อไหร่เมืองไทยเราจะทำอย่างนั้นบ้างผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะพิจารณาได้นะครับเพราะว่ากองทัพมีการคุยกันไหมครับผมอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวนี่ก็ผมก็มีความเห็นด้วยและทั้งไม่เห็นด้วยครับอยากแสดงความเห็นนะครับใช่ค่ะในส่วนของประเทศไทยเรานั้นนะครับเราก็พยายามที่จะเข้าไปสู่จุดที่ว่าเป็นมีฐานอาสาสมัครครับซึ่งท่านผู้จัดบกท่านพลเอกสุจรนนท์ท่านได้กล่าวกันนะว่าทำอย่างไรถ้าเราสามารถที่จะให้มีฐานอาสาสมัครได้นี่ยิ่งดีมากการฝึกนั้นจะได้ไม่ต้องมาลำบากไม่ต้องมาทุจริตการเกณฑ์ทหารปัจจุบันนี้ปวดหัวนะครับนั่นเราเป็นสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นต่างก็คือว่าในเรื่องของการเตรียมกำลังในการที่จะมีทหารไว้เนี่ยครับเราเองก็ต้องมีแรงจูงใจแล้วจะเอางบประมาณที่ไหนมาใช่ไหมครับที่จะมีสวัสดิการที่ดีมีที่พักที่ดีมีเงินที่จะให้ทหารเนี่ยดูแลเขาพอที่เขาอยากจะมาเป็นทหารโดยสมัครใจเนี่ยเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราสัมภาษณ์ลีโอพุทธเขาเสนอไว้ดีนะเขาเสนอบอกว่าให้คนที่ไม่อยากเป็นทหารเนี่ยพ่อแม่จ่ายตังค์มาแล้วคนที่มาสมัครใจเนี่ยนะฮะนอกจากได้เงิน 2,100 บาทแล้วเนี่ยไอ้เงินที่จ่ายคนที่ไม่อยากเป็นทหารจ่ายมาก็มาเพิ่มให้พวกนี้อย่างนี้ดีไหมครับก็คงจะเป็นไปได้นะครับเพราะมีทางเลือกอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมคิดว่าสำหรับคนที่ไม่พร้อมหรือไม่ต้องการที่จะมาเป็นทหารเกณฑ์อะไรนี่ครับน่าจะให้ทางเลือกเขาอย่างเช่นว่าให้ไปรับใช้สังคมอย่างอื่นนะฮะซึ่งก็เป็นการรับใช้ชาติเหมือนกันอย่างเช่นอาจจะไปเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานในโรงพยาบาลก็ดีที่ต้องการบุคลากรมากหรือสอนปฐมโรงเรียนชายแดนหรือว่าไปอบรมบ้านเมตตากรุณาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเวลาสัก2ปีครึ่งหรืออะไรแต่ว่าควรจะมีระยะยาวกว่าการเป็นทหารสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่างานนี้อาจจะดูว่าอาจจะสบายกว่านิดนึงแต่ว่าก็เป็นงานที่คิดว่าเป็นการรับใช้สังคมรับใช้ประเทศชาติเหมือนกันให้มีทางเลือกใช่อาจารย์พูดว่าให้มีทางเลือกใช่ครับดิฉันรู้สึกอย่างนี้นะคะว่า
แต่ก่อนเนี่ยนะคะเวลาที่เราบอกว่าลูกเราเป็นทหารหรือว่าคนในครอบครัวเป็นทหารเนี่ยจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจแต่ณวันนี้เนี่ยความรู้สึกของคนเปลี่ยนไปเป็นเพราะอะไรคะท่านโฆษกที่คุณเปิ้ลบอกว่าเปลี่ยนไปเนี่ยผมไม่แน่ใจเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นั่นแหละสิคะแต่เท่าที่ได้ยินคนพูดนะครับมิฉะนั้นเขาจะไปบนหรือไปเมื่อก่อนนี้เนี่ยทหารมีอำนาจมากเดี๋ยวนี้เนี่ยการบ้านการเมืองเปลี่ยนแปลงกระจายอำนาจมีเรื่องประชาธิปไตยขึ้นมาต่างทหารก็อยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยร่วมกันสร้างชาติอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะต้องเรียนถามท่านนะครับผมแบบจะเรียนว่าใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมีผู้ที่อยากเป็นทหารมากขึ้นครับตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วมีผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นทหาร 26,000 คนนะครับเราต้องการประมาณ 80,000 คนนะครับจากยอดทั้งหมดนึงประมาณ 500,000 คนก็คิดแล้วประมาณ 18-19% ยังเป็นที่นิยมอยู่ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับแล้วเท่าที่ผมได้สดับตับฟังจากผู้ที่เข้าโทรศัพท์เข้ามานะครับลูกหลานเขานั้นบางครั้งก็เกเรก็อยากให้เขาเป็นทหารเพื่อจะได้เข้าอยู่ในระเบียบวินัยอย่างนี้เป็นต้นก็มีเหมือนกันแบบที่เขาส่งนักเรียนอาชีวะที่ตีกันอะไรเนี่ยส่งไปฝึกทหารแทนที่จะไปเข้าค่ายเยาวชนหรืออะไรนั่นนะครับครับทีนี้นะครับในเรื่องของการที่อาจจะถามว่าทำไมคนที่ยังกลัวการเป็นทหารอยู่นี่นะครับผมอยากจะเรียนว่าเป็นเรื่องจิตวิทยามากกว่าคือเหมือนกับเด็กนะครับที่กลัวความมืดยังไม่รู้ว่าในความมืดมันคืออะไรเหมือนกันนะครับคนที่จะมาเป็นทหารยังไม่ทราบว่าภายในหลังจากที่เป็นทหารแล้วเข้ามาเป็นแล้วจะมีอะไรบ้างก็เลยกลัวเกิดความกลัวขึ้นดังนั้นกองทัพบกก็เลยพยายามที่จะต้องให้ความรู้อย่างนี้แก่ประชาชนนะครับว่าเมื่อมาเป็นทหารแล้วนะครับเราจะดูแลอย่างดีเหมือนลูกเหมือนน้องเราเรียกว่าลูกน้องนี่นะครับดูแลเขาในระหว่างการฝึกเริ่มจากการฝึกบริหารหนักนะครับมีครูที่ผ่านการอบรมด้านจิตวิทยามานะครับรวมทั้งในเรื่องระหว่างการเวลาการฝึกเนี่ยครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับให้โอกาสกับผู้ปกครองพ่อแม่เข้ามาเยี่ยมได้บางคนก็หิ้วเป็นโตมาไม่กินข้าวด้วยกันนะครับให้กลับบ้านไหมครับช่วงการฝึก8สัปดาห์นี่ยังไม่กลับครับหมายความว่า8สัปดาห์แรกใช่ไหมครับครับเพื่อที่จะให้อยู่ในหล่อล้อมในระเบียบวินัยเดียวกันนะครับบางคนที่เป็นโตมาเนี่ยครับมากินข้าวด้วยกันแล้วมาเห็นลูกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนน้ำตาไหลร้องไห้เลยครับดีใจว่าลูกเราในทางที่ดีขึ้นเมื่อก่อนไม่เคยไหว้พ่อแม่พอตอนนี้รู้จักไหว้แล้วรู้จักคำเคารพพ่อแม่แล้วไอ้ต่างๆนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นนะครับหลังจากที่เข้าเป็นทหารแล้วก็ประโยชน์ได้มากมายร่างกายแข็งแรงแน่มีระเบียบวินัยมงคลสูตรข้อที่8พุทธเจ้าท่านบอกว่าวินัยนี่สำคัญคนที่เก่งกาจแรงต่างแต่ถ้าไม่วินัยไม่มีประโยชน์อะไรดาบนี่นะครับแม้แต่ดาบที่มีคมเขายังต้องมีฝักเอาไว้เพื่อรองไม่ให้คมมันบาดวินัยก็คือไอ้ตัวนี้นะครับจะรองรับให้คนนั้นเกเรไปดังนั้นทหารนี่ก็จะฝึกวินัยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นคุณลีโอพุทธนี่คุณเห็นได้ว่าแต่แรกที่เข้ามาเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนไปครับร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับในเรื่องของการที่จะอบรมเรื่องของวิชาชีพก่อนปลดนะครับกำลังที่ทหารที่เข้ามาเนี่ยครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนี่พอปลดออกเป็น2ปีนะครับคนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตของชาติวิชาช่างโยนต์ช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมต่างไปเป็นผู้นำในชุมชนนะครับไปผู้ใหญ่บ้านก็มากมายไปปลูกส้มปลูกแรงต่างมีชื่อเสียงสร้างผู้นำให้กับสร้างในสังคมได้รับความรู้ในช่วง2ปีครับทีนี้ไอ้ที่ท่านโฆษกพูดเนี่ยก็เป็นภาพที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะครับแต่ว่ามันก็มีภาพอีกด้านนึงที่มีคนบอกว่าพอไปเป็นทหารเกณฑ์ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ไปรับใช้บ้านท่านผู้ใหญ่คือเป็นฐานรับใช้ฐานรับใช้อันนี้มันไม่ได้เห็นได้ฝึกอะไรอันนี้ยอมรับแต่เป็นส่วนน้อยนะครับถ้าเราจะพูดในส่วนที่เสียก็มีนะครับก็ยอมรับนะครับในอดีตที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี้เราได้มีการยกเลิกในเรื่องของการทหารรับใช้แล้วอ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับต่อไปอ๋อไม่มีการเอาฐานเกณฑ์ไปอยู่ตามบ้านฐานผู้ใหญ่ครับไม่มีแล้วครับเราจะเลิกเหรอคะหรือว่าเลิกได้2ปีที่ผ่านมาท่านเป็นท่านบอกท่านได้สั่งการแน่ชัดว่าจะต้องไม่มีระบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรานำบุคคลเหล่านี้ซึ่งเขาเสียสละในการที่จะมาเป็นทหารเนี่ยครับมาใช้นี้ไม่ถูกนะครับเราต้องคือในเรื่องของการที่จะรับใช้นี่ไม่หมายว่าเขามาซักเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับแต่มาใช้เพื่อที่ให้เกิดความสัมพันธ์ความกลมเกลียวระหว่างผู้คำชากับท่านคำชาในอนาคตต่อไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เป็นนโยบายของท่านบอกว่าเรื่องของทหารรับใช้ที่จะมาซักเสื้อผ้าซักกางเกงในไม่มีครับแล้วที่ตะกี้นี้ลีโอพุทธเขาบอกว่าทหารเกณฑ์เนี่ยอยู่ที่ไหนขึ้นกับภูมิลำเนา
ถ้าอย่างนั้นคนก็หนีมาจดทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพหมดเวลาเกณฑ์ทหารก็ได้อยู่ในกรุงเทพไม่ต้องไปต่างจังหวัดนี่นะครับคือการระดมสับกำลังทหารของชาติเรานี่นะครับเราไม่จำเป็นต้องมาไปกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่อีสานหรืออยู่ภาคตะวันตกเป็นนโยบายของกองทัพที่จะให้คนทั้งประเทศนี้ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศจึงต้องมีการกำหนดพลทหารขึ้นมาดังนั้นทหารที่อยู่ทั่วประเทศนี่นะครับจะเฉลี่ยเท่าๆกันได้รับการเกณฑ์เท่ากันยุติธรรมภาคใต้เหนืออีสานตะวันตกโดยดูจากภูมิลำเนาทหารนะครับคือระบบของกองทัพที่จะวางไว้อย่างดีไม่ใช่ว่าเวทน้ำหนักไปเฉพาะกรุงเทพต้องเป็นทหารไม่ใช่อย่างนั้นแต่เส้นสายยังมีไหมครับเนี่ยเส้นสายที่คุณหมอถามหมายถึงอะไรหมายความว่ามาท่านโฆษกช่วยผมหน่อยนะลูกผมเนี่ยอย่าให้มันไปที่ลำบากเลยหรือว่าทำยังไงให้มันได้ใบดำหรือว่าทำยังไงพอมาหาเนี่ยอย่างผมสมมติผมเป็นหมอนะไปตรวจทหารเนี่ยเป็นหมอสำคัญนะเดี๋ยวเป็นเส้นเลื่อนปั๊บก็อ้าวหยุดละหูกำหนวกหน่อยก็ไม่ต้องเป็นแล้วอะไรเงี้ยระบบเส้นสายเงี้ยยังมีไหมไม่มีนะครับไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่มีครับไอ้อย่างนั้นไม่มีเพราะว่าในระบบของเรานี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเป็นการเกลี่ยคนให้ทั่วประเทศให้มีส่วนรับผิดชอบในการที่เป็นทหารเท่าเทียมกันไม่ไปหนักอยู่กับภาคใดภาคหนึ่งนะครับแต่เราก็จะให้สิทธิอย่างหนึ่งก็คือผู้ที่สมัครเข้าเป็นทหารเนี่ยมีโอกาสเลือกได้ว่าจะไปเหล่าใดนะครับยกเว้นที่จะเป็นอย่างเช่นจังหวัดชายทะเลเนี่ยเราจะเกณฑ์ให้กับฐานเรือเพราะคนเหล่านี้มีความสามารถในการว่ายน้ำอย่างนี้เป็นต้นเชี่ยวชาญนะครับเชื่อมีเฉพาะทางเรามีเหตุมีผลในการคิดนะครับทางทหารมีเหตุผลในการคิดนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักวิชาการนักวิจัยเนี่ยสถานการณ์เรื่องเกณฑ์ทหารนี่มันดีขึ้นจริงไหมเรื่องการทุจริตการเส้นสายอะไรเนี่ยอันนี้ผมก็ขอพูดตรงๆเท่าที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ยังมีเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่มากอย่างเช่นการติดสินบนศาสนานะครับรวมทั้งการที่ในสิบที่เกณฑ์เราบางคนอาจจะจำนวนน้อยมากที่ยังใช้วิธีการที่ไม่มียังไม่สู้ดีนักหรือเหมาะสมมากนะครับผมคิดว่าถ้าแม้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เล็กน้อยแต่ว่าได้รับการบอกเล่ากันเนี่ยมันก็อาจจะขยายภาพลบออกไปได้และผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับถ้าทั้งผู้ใหญ่กองทัพเนี่ยให้ความสนใจและดูแลอย่างดีเนี่ยภาพลบต่างๆหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นภาพลบในอดีตก็ได้นะครับมันจะได้หมดไปผมไม่เห็นด้วยนะครับว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยครับทหารทุกประเทศโดยเฉพาะการเกณฑ์เนี่ยจะต้องทำงานหนักนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นว่าทหารเนี่ยโดยหน้าที่นะฮะเขาต้องการฝึกจากพลเรือนซึ่งโดยทั่วไปแล้วนิสัยเนี่ยนะครับพลเรือนเนี่ยตามที่ศึกษาเนี่ยแปลกมากนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่มีความก้าวร้าวส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการฝึกเป็นทหารเนี่ยคือเขาต้องมาฝึกให้คุณเนี่ยเพื่อให้คุณเป็นนักฆ่านักรบต้องเยี่ยมเกรียมต้องทนทานอยู่ได้นะมีความทรดอดทนเพราะฉะนั้นทุกประเทศนะครับเขาต้องใช้เวลามากในการที่จะฝึกทหารตัวเองเนี่ยให้เป็นนักรบที่ดีมีวินัยและเป็นจักรกลในการฆ่าเพราะฉะนั้นสิ่งผมคิดว่าตรงนี้นะครับไม่มีความสบายหรอกมันเป็นเรื่องความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่านะครับถ้าเราสามารถที่จะใช้ระบบอาสาสมัครได้ก็ดีอย่างที่ผมฟังท่านบอกว่าจำนวนคนไทยที่อยากจะมาเป็นทหารเนี่ยและผมก็คิดนะครับว่าคนไทยชอบเป็นทหารมากไม่น้อยเลยทำไมเราไม่เอาประเด็นตัวนี้มาศึกษานะครับว่าถ้าเราจะเริ่มให้มีคนเนี่ยนะครับอาสาสมัครได้หรือว่ามีทางเลือกให้เขาเนี่ยผมอาจจะทำให้ปัญหาในทางลบเนี่ยหมดไปด้วยครับนะครับและอีกประเด็นนึงนะครับที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือว่าการลบในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นไฮเทคมากขึ้นจำนวนเนี่ยไม่มีความหมายไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพอย่างสหรัฐเนี่ยเราเห็นว่าลบกับโคโซโวเช็กโกนะฮะทหารสหรัฐมี 200,000 คนสหรัฐไม่ได้ใช้ทหารบกแม้แต่คนเดียวเลยเขาใช้ทหารแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้รีโมทใช้อาวุธเพราะฉะนั้นการเทรนทหารเพื่อใช้อาวุธที่มี IT ที่เป็นสูงสุดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะต้องคนที่มีความรู้ของเรายังไม่ถึงขนาดนั้นอยากให้เป็นอย่างนั้นครับเป็นไปได้ไหมคะเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าปริมาณจำนวนของทหารเกณฑ์อาจจะลดได้แล้วก็เน้นอาหารทหารอาสาสมัครอาหารที่เป็นอาชีพมากขึ้นเนี่ยมันก็จะน่าจะดีขึ้นอยากให้เห็นจุดนั้นจริงๆเหมือนกันจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายเลยทุกฝ่ายจะได้เอาคนที่อยากจะเป็นอยากจะทำจริงๆนะคะแล้วอย่างนี้ดิฉันก็สงสัยนะคะว่าแล้วถ้าเกิดผู้หญิงอยากจะเป็นทหารบ้างนะคะจริงผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งหรือว่าอยากจะเข้าไปฝึกเพื่อให้ตัวเองมีระเบียบมีวินัยเขาก็อาจจะอยากทำอย่างนั้นมีที่ไหนเกณฑ์ทหารหญิงไหมอาจารย์ถามอาจารย์ก่อนอาจารย์เป็นทหารทั่วโลกมีครับอย่างเกณฑ์นะเกณฑ์ทหารหญิงนะผมคิดว่าอิสราเอลนะครับน่าจะไม่ผิดอิสราเอลนะครับจะเกณฑ์เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีความมีปัญหาเรื่องความมั่นคงมากอย่างจีนนี่คิดว่ายังเป็นอาสาสมัครอยู่แต่มีกองพันทหารหญิงอยู่ในวันพาเลน50ปีที่แต่ชุดแดงแจ๋เลยนั่นนะครับ
แล้วแต่ละคนเขาเข้มแข็งนะคะครับเข้มแข็งของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเรียกร้องสิทธิมากให้เสมอเท่ากับผู้ชายน่าจะเกณฑ์ทหารให้ยุติธรรมเท่าเทียมกันถ้าจะพูดอย่างตรงไปตรงมาก็คงจะเป็นเรื่องของกฎหมายอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรายังมีกฎหมายว่าผู้ชายไทยเท่านั้นที่ต้องมาเกณฑ์เป็นทหารนะครับถ้าคุณเพื่อนอยากจะเป็นทหารต้องหาทางแก้กฎหมายผมว่าผู้หญิงนั้นก็มีความเข้มแข็งไม่แพ้ผู้ชายแล้วครับธรรมชาติไม่ได้ลำเอียงเลยผู้หญิงนั้นมีความอดทนดูอย่างแม่นะครับอุ้มท้องต่างเลี้ยงเรามาคลอดลูกนี่เจ็บปวดที่สุดครับผู้ชายเด็กอย่าคงไปแย่งต้องกลัวผู้หญิงก็ไม่แพ้ผู้ชายหรอกครับแต่ในเรื่องของวุฒิธรรมอะไรต่างผมไม่แน่ใจนะครับว่าบ่าลบกันเนี่ยเราจะฆ่าผู้หญิงได้เลยผู้หญิงต้องฆ่าไม่ได้หรออย่างนี้คิดอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าถ้าอยากจะเป็นจริงๆแล้วก็คงจะต้องในอนาคตถ้าเป็นไปได้รออีกหลายรออีกหลายปีรอดตัวไปอีกหลายปีโอ้ยังไงก็รอดแล้วค่ะเกิน30แล้วไหมอ๋อครับหมดเกิน30นี่ไม่เกณฑ์นะครับคือหลักการทางทหารเราต้องการผู้ที่มีวัยชกันนะครับถ้าอายุเลย30ปีเราจะปลดเป็นประเภท2กองหนึ่งถ้าอย่างนั้นคนหนีทหารก็หนีไปจนถึงเกิน30แล้วก็ปลอดภัยถูกต้องครับอันนี้ผมอยากจะเรียนว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะถึงกองทัพอยากจะให้คนนั้นมาเป็นทหารด้วยความสมัครใจไม่ใช่ต้องหลบเลี่ยงอะไรต่างนะครับการที่จะเอาคนอายุเลย30ปีมาฝึกนั้นคงจะลำบากในการที่จะอันตรายที่จะเกิดต่อสภาพร่างกายนะครับเอ๊ะถ้างั้นนี่ถ้าเขาหนีทหารจนถึงอายุ30แล้วเนี่ยเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ความผิดเขาเป็นอันหายไปหรือว่าเขายังมีความผิดต้องโทษหนีทหารอยู่ครับมีครับแต่ทางพระทางทหารเราไม่มีเราไม่ถือว่าเราจะไม่เรียกเขามาแต่ว่าถือว่าทำผิดกฎหมายแผ่นดินต้องโทษทางอาญาไปเพราะไม่งั้นฝั่งนี้คนก็หนี10ปีแล้วก็จบกันไปไม่ครับไม่นะฮะตำรวจจะต้องตามไปจับใช่ไหมต้องตามจับหน้าที่ในการจับได้หรือเปล่าหน้าที่ในการดำเนินทางกฎหมายนี่เป็นของเจ้าพนักงานตำรวจทางทหารนั้นเป็นแต่เพียงผู้ที่ดำเนินการในการส่งให้กับเจ้าพนักงานตำรวจในทราบว่าผู้ใดที่หนีแรงต่างไปนะครับค่ะอย่างช่วงต้นรายการเนี่ยเรานำเสนอละครที่เกี่ยวกับเรื่องของทหารเกี่ยวกับการฝึกทหารเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยทางกองทัพได้สอดส่องดูแลสิ่งเหล่านี้ที่ออกไปไหมคะครับก็ดูแล้วผมก็อยากจะเรียนว่ากองทัพเองก็คิดว่ามีทั้งจริงบ้างและไม่จริงบ้างนะครับผมก็เข้าใจดีว่าในการทําละครเนี่ยนะครับก็ต้องมีการมีจุดขายมีตลกมีอะไรบ้างแล้วก็บางทีการลงโทษบางฉากบางอะไรต่างก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่จะโหดรุนแรงขนาดนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการที่ว่าเนี่ยก้อนหินนี่ก้อนขนาดนี้ตะกี้นี่นะฮะยกกันผมว่าตั้ง5-6กิโลเนี่ยนะครับแล้วไปแบกใส่เป้ข้างหลังเนี่ยคุณอะไรลีโอพูดบอกว่าโดนไป3ก้อนนี่ผมว่าผมก้อนเดียวนี่ผมวิ่งไปสัก19ผมตายแล้วเกิน30ไงอ๋อรอดตัวไปนะคือในการลงโทษของทหารเราเนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเรามีแบบธรรมเนียมทหารของเราที่ชัดเจนกำหนดไว้นะครับว่าเราจะต้องไม่ถูกเนื้อต้องตัวให้เขาดอกไม่มีการตบการเตะอะไรที่ว่าไม่ได้ครับในการแต่จะใช้วิธีการให้ออกกำลังกายทางฟิตเนสร่างกายให้ได้ประโยชน์นะครับในการที่จะให้เขาเสริมสร้างพลังร่างกายสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับแต่ไม่ใช้ไม้เคาะหน้าแข้งหรือใช้การทารุณอย่างอื่นอันนี้คือหลักการเพราะหลายคนเข้าใจไปว่าโอ้โหถ้าเกิดทำผิดนี่มีสิทธิ์ที่จะโดนอาจจะโดนแบบกระบอกมืดอะไรอย่างเงี้ยขังคุกมืดนี่ยังมีไหมอ๋อไม่ครับไม่มีนะครับไม่มีคือระเบียบการคุกขี้ไก่คุกมืดอะไรไม่มีครับไม่มีครับมันเป็นอดีตซึ่งเป็นผมเรียนว่าเป็นจิตวิทยาที่บางครั้งก็บอกเล่ากันต่อมาว่ามาเป็นทหารเราจะเจออย่างนั้นอย่างนี้หรือบางคนที่เป็นทหารแล้วเอากลับไปพูดนะเพื่อที่จะให้ตัวเองมีลักษณะของความพลาวความภูมิใจอะไรต่างๆอย่างนั้นก็มาเรื่องอย่างๆมาครับจริงๆก็ผมคิดว่าถ้าอย่างนี้นะครับทางกองทัพเนี่ยน่าจะได้มีการโฆษณาให้ประชาชนรู้ว่าได้มีการปรับปรุงระเบียบแก้ไขสิ่งที่เคยไม่เหมาะสมเนี่ยให้มันดีขึ้นอันนี้ก็จะทำให้ภาพพจน์ดีแล้วก็ทำให้คนอยากเป็นทหารมากขึ้นโดยผมคิดว่าทางกองทัพเนี่ยน่าจะชี้นำให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการเป็นทหารระยะหลังผมเห็นมากขึ้นนะผมเห็นมีหนังมามีคล้ายๆสปอตโฆษณามาว่ามาเป็นทหารแล้วอย่างงู้นอย่างนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะท่าทางทหารจะเปลี่ยนความคิดแล้วนะต่อไปอาจจะเป็นอาสาสมัครแล้วนะก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นได้ถ้าเป็นทหารสมัครทั้งหมดการฝึกเราก็จะไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้ต้องบังคับกันนะครับก็เต็มใจในการฝึกร่างกายก็แข็งแรงขึ้นประสิทธิภาพก็ดีขึ้นเพราะคนเต็มใจเข้ามานี่นะครับทำอะไรก็เต็มใจทำผมขอถามคำถามสุดท้ายแล้วเพราะเราคุยกันมานานแล้วนะฮะเมื่อกี้ท่านโฆษกบอกว่างบประมาณมันน้อยได้ข้อมูลจากเรียวพูดก็บอกว่าเงินเดือน 2,100 นะฮะคนที่มีครอบครัวอาจจะไม่เพียงพอครอบครัวก็ลำบากครับไอ้ข่าวที่เราว่ากันเนี่ยไปเป็นหาลำบากในส่วนหนึ่งก็คือว่าเสื้อผ้าก็มีอยู่ชุด2ชุด
เหงื่อแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นเชื้อราขี้กงขี้กากกันหรือไม่ก็กินแกงเขียวหวานวิญญาณไก่อย่างเงี้ยภาพอย่างนี้เนี่ยเป็นของจริงใช่ไหมหรือว่าเป็นดีขึ้นแล้วตอนนี้อดีตนะครับก็มีส่วนอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับกองทัพบกก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเข้าไปตรวจทางด้านเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของทหารทั่วประเทศนะครับคณะกรรมการระดับกองบัญชาการกองทัพบกตรวจสวัสดิการของทหารนี่นะครับจะต้องมีคือมีเกณฑ์เอาไว้กำหนดเกณฑ์ไว้ว่าในหน่วยฝึกในค่ายทหารจะต้องมีอะไรบ้างมีพัดลมมีมุ้งลวดนะครับมีจานมีชามที่สะอาดมีการตรวจอย่างนี้นะครับและก็จะมีการสุ่มตรวจดูเป็นระยะระยะมีการรายงานให้ทราบนะครับอาจารย์ฟังดูแล้วเนี่ยยอมให้ลูกชายไปเป็นทหารไหมถ้ามีลูกชายเอางี้ดีกว่าครับก็อยากจะให้เป็นแต่ถ้ามีทางเลือกได้จะดีกว่าเพราะผมยังคิดว่าในปัจจุบันนะครับการช่วยชาติเนี่ยมีหลายวิธีแล้วก็ผมคิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารเกณฑ์เนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาคนจากหลายกลุ่มเนี่ยมาไว้ที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกให้เขารับใช้อย่างอื่นได้เนี่ยน่าจะดีนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในกลุ่มทั้งหลายเนี่ยนะครับครับท่านผู้ชมครับเราโรคนี้คือละครเราดูละครกองร้อย501ริมแดงแล้วเราก็มาวิเคราะห์ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านได้ช่วยเราวิเคราะห์ว่าเราได้เรียนรู้สภาพสังคมไทยที่เกี่ยวกับทหารยังไงบ้างแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับสังคมไทยเราก็คงจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้รายการดูละครย้อนดูตัวก็คงจะต้องขอขอบพระคุณท่านโฆษกกองทัพบกนะครับและท่านอาจารย์ด้วยนะครับที่กรุณาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับคงต้องขอบพระคุณท่านและโอกาสหน้าคงต้องเชิญมาอีกในเรื่องทหารเพราะละครเรื่องทหารทำท่าจะมีอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับตู้ปน1006ปนฝนานานะครับกท10112ยังเปิดรับความคิดเห็นของท่านตลอดเวลานะครับแล้วก็รางวัลยังมีอยู่ทุกตอนเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ